มาที่เรื่องอปัจจัยเรื่องของดอกเบีย้ยกันบ้างนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็ประชุมกันไป3มที่นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยยุโรปลดดอกเบีย้ยไปแล้วแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีสหรัฐมีไทยมีญี่ปุ่นเหมือนตัวเชื่อมเนี่ยที่มีเหมือนกันก็คือคงดอกเบีย้ยทั้งสามที่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับสหรัฐก่อนเลยก็ รน,นอกจากการประชุมปกติเข้าแล้วนะครับในทุกๆไตรามาสเนี่ยในรอบการประชุมเนี่ยเขาจะมีการปรับสิ่งที่เรียกว่าดอทพลอตด้วยดอทพลอตเนี่ยก็คือการถามกรรมการที่เข้าประชุมนะครับสิท่านเนี่ยว่าตอนนี้คุณคิดว่าแต่ละปีเนี่ยดอกเบีย้ยอเมริกาเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับล่าสุดเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยเมื่อไตรมาสหนึ่งเนี่ยเขามองกันว่า ปีนี้น่าจะลดดอกเบี้ยได้สัก3าครั้งนะครับแล้วปีหน้าอีกสักประมาณ3ครั้งก็คือ2ปีเนี่ยรวมกันน่าจะลดได้6ครั้งหรือประมาณ1.5เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเมื่อประชุมกันไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเปลี่ยนนะครับปีนี้กลายเป็นด o ทพอย1 9ท่านเนี่ยค่าอ่ามีเดียนเนี่ยออกมาก็คือมองว่าปีนี้น่าจะลดได้ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าถ้าลองสังเกตตัวดอทที่เป็นจุดสีเหลือง,องด้านซ้ายนะที่ผมสีกรอบไปให้ดีก็คือ มันสูสีกันมากระหว่างครั้งเดียวกับ2ครั้งนะครับครั้งเดียวเนี่ยมีประมาณ7ท่านแล้วครับแล้วก็มีอีก4 4ท่านที่บอกว่าไม่ต้องลงเลยนะครับแต่ว่ามี8ท่านเนี่ยข้างล่างที่มองว่ายังลงได้2ครั้งอยู่นะครับดังนั้นแนวโน้มดอกเบีย้ยอเมริกาเนี่ยปีนี้เนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเห็นลงได้อยู่นะครับน่าจะเห็น1 2ถึงครั้งแต่ถามว่าตอนนี้เนี่ยก็เอนไปทาง1ครั้งมากกว่านะครับเพราะว่าด้วยข้อมูลเงินเฟ้อหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยว พอเริ่มเข้าปลายไตรมาสสามเริ่มเข้าไตรมาสสี่นะครับมันจะถูกผลของฐานปีที่แล้วที่มันต่ำครับมันเลยจะทําให้ไอตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมันอาจจะเริ่มกลับมาสูงขึ้นได้ในช่วงประมาณปลายปีนี้นะครับดังนั้นเฟดเนี่ยที่ระบุครั้งเดียวนี่ก็คือน่าจะเป็นกลุ่มคนที่มองว่าขอรอ Data าครบๆจนเห็นเห็นเห็นถึงไตรมาสสมเห็นถตงถึงไตรมาสสไปก่อนแล้วอาจจะลงให้หนึ่งครั้งตอนเดือนธันวาเลยนะครับพอถ้าสมมุติไปลงก่อนตอนประมาณเดือน9้าอย่างเงี้ยแล้วอยู่ เงินเฟอ้อพุ่งสูงขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยแก้ยากนะครับมันความความน่าเชื่อถือเขาก็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 สูญเสียไปด้วยแล้วก็ให้กลับมาปรับดอกเบี้ยขึ้นซ้ำเนี่ยพึ่งลงเนี่ยมันก็ดูแบบดูไม่ไม่ค่อยอ,อ่ไม่ค่อยแน่นอนไม่ค่อยคงที่แบบความน่าเชื่อถือมันจะต่ำลงนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจด้วยเนี่ยคือดอกเบี้ยระยะไกลนะครับคือดอทพอตเนี่ยไม่ได้ถามแค่ว่าปีนี้นะครับในภาพเนื้อจะเห็นว่าถามปีนี้ด้วยถามปีหน้าอ่ปี2 0 2พันยิบห้ายี่สบหก แล้วก็เป็นส่วนที่เรียกว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวหรือ long e r term rate นะครับ long e r term rate เนี่ยน่าสนใจนะครับคือถูกปรับขึ้นมาด้วยนะครับจากประมาณ2.6ครั้งก่อนตอนนี้มาอยู่ที่2.8เซครับภาพนี้เนี่ยคือ ดูว่าไอตัวดอกเบี้ยระยะไกลนะครับที่เขาเคยตั้งแต่เริ่มทำดอทพอตมาสักสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเคยอยู่ตรงไหนบ้างครับคือตั้งแต่ทาครั้งแรกๆเนี่ยคือสี่เปอร์เซนกว่าสูงกว่าปัจจุบันเยอะแล้วก็ค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับเราตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยมันอยู่ที่สองจุดห้าเปอร์เซ็นต์แทบจะสองจุดห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมาตลอดแล้วเราก็พูดกันนะครับว่าโครงสร้างของเงินเฟอ้อของอเมริกาเนี่ยมันเหมือนมันเริ่มจะเปลี่ยนไปเงินเฟอ้อมันมีความหนืดขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจเขาเนี่ยมัน ดังนั้นตัวแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยร,ระยะยาวเนี่ยมันเลยเริ่มดูน่าจะสูงขึ้นกว่า2.5เปอร์เซนตะครับ,รบในพวกนโยบายอย่างเทรดวอลหรือสงครามที่จะขึ้นภาษี1สเอร์นี่ยมันก็น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ตลาดพายซินไปด้วยนะครับคุณทันใช่ครับคือคือหนึ่งคือศักยภาพของสหรัฐเนี่ยเศรษฐกิจหลังโควิดมาเนี่ยมันเห็นว่าศักยภาพเขาเขาแข็งแรงมากนะครับคือการฟื้นตัวมาเนี่ยถ้าจะทําได้ดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็นโยบายที่ อาจจะมีความเป็นประชานิยมมากขึ้นนะครับการลดแท็์เงี้ยการเพิ่มกำแพงภาษีระหว่างต่างชาติเนี่ยมันเรียกว่ามันอินเฟ t ช o น a ารคือมันมันเพิ่มแรงกดดันเชิงบวกต่อต่อเงินเฟ้อนะครับแล้วก็การที่คือเมริกา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้อพยพเข้าอเมริกามาเนี่ยเยอะแล้วก็อาจจะมาทํางานที่เป็นแรงงานที่ไม่ได้มีทักษะสูงมากเนี่ยคือซัพพลภยตรงนี้มันเยอะนะครับมันก็เลยทําให้ค่าแรงตรงส่วนที่ ไม่ใช่กลุ่มเลเบอร์ uh, ที่มีสกิลเยอะเนี่ยมันไม่ได้โตเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคุณสมมูรทุนทั้กลับมาเนี่ยคือกระแสด้านขวามันมาแรงเนี่ยลรารับผู้อพยพก็น้อยลงแล้วคนเก่าๆที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายเนี่ยถูกมีความคุมเข้มมากขึ้นจับตัวได้ส่งกลับประเทศอย่างเงี้ยหมายความว่า,าจำนวนแรงงานเขาเนี่ยจะลดลงดังนั้นค่าแรงในช่วงอนาคตเนี่ยมันอาจจะสูงขึ้นก็ได้นะมันก็จะมากดดันเงินเฟอ้ออีกดังนั้นตัวอตาแนวโน้มระยะยาวเนี่ยมันก็เลยถูกปรับ เริ่มสูงขึ้นมานครับซึ่งเราก็มองว่าเพอๆเ,เนี่ยอาจจะขึ้นไปถึงประมาณ3%ได้นะครับตรงนี้สำคัญยังไงนะครับไอ้ตัว long er term interest rate เนี่ยส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวโดยตรงนะครับอย่างดอกเบีย้ย10ปีนะครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยสมมุติเรามองว่าไกลๆเนี่ย2.5%ายาวๆนะครับสมมติ7ปีเนี่ยคือตั้งแต่ปีที่3ถึงปีที่10เนี่ยมัน2.5แล้วปี1ปีที่2เนี่ยมันอาจจะ ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็สี่เปอร์เซ็นแล้วก็ลงไปเรื่อยสองจุดห้าถ้าลองมาเอามาใชา้หารกันดูเนี่ยมันอาจจะได้ตัวเลขหนึ่งแต่ไปมาเนี่ยไอตัวปีที่สามถึงสิบเนี่ยจากสองจุดห้ามันเริ่มขยับเป็นสองจุดแปดล้วดังนั้นพอดูค่าเฉลี่ยทั้งหมดเนี่ยหรือก็คือตัวผลตอบแทนพันธบัตรสิบปีเนี่ยมันก็อาจจะขยับขึ้นมาสูงขึ้นสักยี่สิบสามสิบปีอย่างที่บอกนะครับแล้วก็ถ้ามาดูแนวโน้มผลตอบแทนสิบปีเนี่ย จริงๆที่ผ่านมาเดือนนี้เนะี่ยค่อนข้างอินไลน์กับวิวเราคนระับก็ลงมาอยู่สักประมาณ4.2-4.3นะครับภาพนี้เอาอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งคนระับน่าสนใจามาให้ดูเส้นที่เป็นที่เป็นเส้นสีน้รเงินเนี่ยอันนี้ผลตอบแทนพันธบัตร10ปีนะครับในขณะที่เป็นพวกตัวกราฟแท่งเนี่ยสีเทาๆนะครับอันนี้เป็นราคาของออปชั่นของ call ออปชั่นกับ put ออปชั่ของตัวพันธบัตร10ปีในอเมริกาไป อันเนี้ยเป็นเรียกว่าเป็น relative Rel value เ Rel ทียบกันคือเวลาแท่งที่มันอยู่ด้านบนคนระับสูงกว่าเส้นสีแดงเนี่ยคือราคาของ call option เนี่ยมันแพงกว่า put ก็คือความหมายก็คือคนจํานวนมากกว่าเนี่ยกําลังเบ็ว่าบอลยิวกําลังจะลงครับก็เลยไปซื้อคอ oh. ส่วนในขณะที่ช่วงที่คนกําลังเบ็ว่าบอลยิวกําลังจะขึ้นเนี่ยาราคา c a l เอย้ย put, put put option เนี่ยมันก็เลยจะแพงกว่านะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยตลาดการเงินเนี่ย ในหลายครั้งมันก็เวลาคนจํานวนมากๆเนี่ยมันเชื่อมั่นอะไรทักอย่างครับมันก็เลยมักจะผิดอ่าเรามาดูสามสองครั้งใหญ่ๆนะครับช่วงที่ไอตัวคอร์ o ออปชันเนี่ยมันแพงกว่าพุทออปชันค่อนข้างมากอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือย้อนกลับไป2 0 2 3นะครับด้านซ้ายสุดก็จะเห็นว่าพอไอการเทรดเนี่ยคอร์ปชันเนี่ยคนซื้อเยอะๆมากเข้าแล้วเนี่ยพอมันค้างสักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยจะเห็นบอลยิวเนี่ยมันบอททอมแล้วมันบอสทอมเอาไปเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ย มันบอลยิวมันก็จะพุ่งสูงกลับขึ้นมานะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งเนี่ยก็คือช่วงประมาณเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับช่วงปลายปี2023จนถึงต้นปี2024เนี่ยก็คนก็เบสกันอีกกันอีกแล้วนะครับว่าบอลยิวเนี่ยน่าจะลงต่อเนื่องนะครับแต่พอเบสกันได้สักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยก็เรียกว่าไอ้ส่วนการเบสตรงนี้มันก็โอเวอร์คลาวเด็ดไปแล้วก็คือคนมันมันเบสกันเยอะเกินไปละตลาดมันก็ เริ่มพลิกนะครับบอลยีมมันก็กลับมาเพิ่มขึ้นหลังจากนั้นปัจจุบันเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยเริ่มจะเริ่มจะเดจาวูอีกแล้วแล้วผ่านมาสักครึ่งเดือนเนี่ยไอตัวคอปชันเนี่ยมันก็อยู่สูงกว่าตัวพุทธอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นถ้าตรงเนี้ยมันเลี้ยงต่อไปสักประมาณอีก2อาทิตย์ได้เนี่ยก็มีความเป็นไปได้ครับว่าบอลยีรอบนี้เนี่ยอาจจะลงมาแค่ประมาณเนี้ยสี่จุดไม่ไม่ต่ำกว่านี้มากแล้วก็อาจจะเริ่ม กลับมาบวกอีกทีนะในไต่มาสสามอาจจะมาแถวแถว4.4 4.5อะไรอย่างนี้ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าตลาดเริ่มจะบู l l i s h b กันเกินไปนิดนึงแล้วฮะอย่างล่าสุดเนี่ยเขาก็ยังคาดว่าเฟดน่าจะลดดอกเบี้ยสักสองครั้งอยู่เท่าเดิมแม้ว่าดอทพอตจะเปลี่ยนไปละเหลือครั้งเดียวแล้วก็อย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีคุณประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียนะปุณฮาเกอร์นเนี่ยก็มีออกมาพูดนะครับว่าเขาก็คิดว่าปีนี้นลดครั้งเดียวก็เหมาะสมแล้วนะครับก็ค่อนข้างเอียงไปทางแบบ ใส่ยเหี่ยวนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เลยจะเห็นบอลยิวเมื่อคืนเนี่ยมันบวกขึ้นมานิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังมีคนจํานวนมากอยู่ที่เบทว่ายิวจะลงต่อได้นะครับก็เลยต้องระวังนิดนึงนะครับบอลยิวอเมริกาก็ถ้ามันกลับมาบวกขึ้นนะครับไปสัก4.4 4.5เนี่ยก็หุ้นไทยก็อาจจะซวยอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยชอบดอลลาร์ที่แข็งๆแล้วก็ตัวบอลยิวที่มันสูงเท่าไหร่นะครับทั้งญี่ปุ่นนะครับอันนี้เนี่ย ถือว่าพิราบกว่าคาดนิดหนึ่งนะครับเพราะวา่าญี่ปุ่นเนี่ยมี2เรื่องที่ต้องจับตาดู1คืออัตราดอกเบีย้ย2คือเรื่องของ QE หรือ QT ของเขาค,คือการเข้าซื้อพันธบัตรของเขาอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นไปตามคาดค,คือเขาคงดอกเบีย้ยไว้ตอนนี้นอาาดอกเบีย้ยญี่ปุ่นอยู่ที่0ูนถึงศูนะครับแต่เขาคาด่บเดือนหน้าเนี่ยคือเดือนที่7เนี่ยน่าจะต้องปรับ อาจจะปรับขึ้นกันแล้วตลาดหลายๆส่วนคาดนะครับทางเราคาดว่าอาจจะต้องรอถึงประมาณเดือนตุลาแต่ว่าถ้าถ้าเดต้หลังจากนั้นมันออกมาดีเ,เ,เงินเฟอ้อยังอินไลน์ยังดีเศรษฐกิจกยังไม่อ่อนแอเกินไปนอาจจะปรับขึ้นเร็วกว่าน,นั้นในตั้งแต่ไตรมาสสเลยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นตลาดคาดกันเยอะนะครับคือเรื่องของการเข้าซื้อพันธบัตรข,ของญี่ปุ่นคือมาตรการ QE นั่นแหละเขามองว่าเดี๋ยวญี่ปุ่น,นจะต้องเริ่มทํา QT ได้ตั้งแต่การประชุมที่ผ่านมาครับ แต่ทางญี่ปุ่นเหมือนเขาก็ใจเย็นกว่าที่ตลาด,ดคาดเขาบอกว่าเดี๋ยวเรื่องของ QE QT เนี่ยจะซื้อจะหยุดซื้อเนี่ยเอาไว้คุยกันเดือนหน้านะครับเพราะว่าจะมีประชุมอีกทีในเดือนที่7นี้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นที่ประชุมเนี่ยเย็นเด้งอ่อนไปอยู่แป,ป๊บหนึ่งครับจากประมาณตอนแรกร5 6ย5 7เดนี่ยเด้งไป1้อยอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็สักพักเนี่ยพอคุณอุเอดะออกมาพูดว่าแบบเฮ้เราก็ไม่ได้ใจเย็นเราไม่ได้นิ่งนอนใจขนาดนั้นเนี่ยมันก็แข็งขึ้นมานิดหนึ่งแต่ตอนนี้เี่ย ก็กลับมาอยู่ที่ประมาณ157-158เยนต่อดอลลาร์นะครับก,ก็คิดว่าจริงๆเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมว่าเขาต้องเริ่มจริงจังแล้วกับเรื่องของมาตรการที่ต้องทำการ QT หรือลดขนาดดุลบัญชีของตัวธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับซึ่งส่งผลอะไรนะครับจะช่วยชะลอ,อการอ่อนค่าของเงินเยนครับแล้วก็ดอกเบี้ยระยะยาวของญี่ปุ่นเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตร1ิปีของญี่ปุ่นน,น่าจะ อยู่สูงประมาณสัก1%นะครับไม่ไม่น่าต่ำกว่า1%ไปมากแล้วอันนี้ก็น่าจะเขาน่าจะต้องต้องไปในทางนั้นแล้วนะเพราะว่าการที่จะเข้าไปแทรกแซงค่าเงินแต่ละครั้งอย่างที่เขาทำสักเดือนที่แล้วเนะี่ยตอนที่มันลงมาแรงๆจากร6อยไป150เนี่ยใช้เงินเยอะมากนะครับแล้วเขาต้องขายพันธบัตรอเมริกาเนี่ยที่ถือไวนะ้เนี่ยออกไปสักประมาณห -6 ถึงหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวถือว่าโอ้ถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็เกือบ2ล้านล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าแทรกแซงแบบ แบบฟอสฟูเนี่ยแบบเอาให้เห็นผลวันนั้นเนี่ยมันมันใช้ใช้ทุนใช้งบเงินเยอะมากนะครับอีกทางหนึ่งเนี่ยก็คือทางที่ช่วยไปทําให้อัตราดอกเบีย้ยเขาสูงขึ้นแล้วก็ชะลอการอ่อนค่าของเงินเยนแบบต้นทุนต่ำกว่าเนี่ยคือใช้นโยบายการเงินตรงนี้น่าจะ,ะดีกับเขาในระยะยาวมากกว่านะครับดีกว่าเผาเงินเอาไปเรื่อยๆนะครับคือรีเซิร์ฟก็มีจํากัดใช่ครับครับอันนี้จริงๆเขายัง QE อยู่ใช่ไหมครับเน,น็ตๆแล้วตคว่า Q e Taper ตอนนี้เนี่ยมันเรียกว่าเป็นดุลแล้วดีกว่าครับคือไม่ไม่ QE แล้วแต่ก็ไม่ QT mm. เพราะว่าเขาตอนนี้เขาซื้ออ่าพันธบัตรเขา้าอ่าบีโอเจเนี่ยเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลยอยู่ที่ประมาณ6ล้านล้านเยนต่อเดือนโดยการประมาณแล้วเนี่ยตลาดเขาประเมินกันว่าน่าจะดุลกับไอตัวที่มันจะหมดอายุพอดี mm. ก็เลยทําให้ไม่ไม่เป็นทั้ง QEQT แล้วแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีเบ็ดกันมานะครับว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเขาอาจจะประกาศลดจาก 6ล้านล้านเนี่ยเหลือสัก4ล้านล้านเป็นไปได้นะเพราะคุณอวยดาเขาใบ้มาแล้วเขาบอกว่าเขาจะลดขนาดการซื้อเนี้ยอย่างมีนัยยะสาคัญนะค,คือไม่ได้ลดนิดเดียวนี่อาจจะไม่ได้เห็นแบบจาก6หรือ5.5อะไรเงี้ยคงไม่เห็นอย่างน้อยเนยีนย่นยน่าจะต้องเห็น5หรือต่ากว่านั้นนะเพื่อที่จะช่วยมาพยุงตัวค่างเงินเยนให้ได้ครับแล้วก็ไทยนะครับก็ตามที่เราคุยกันไว้สัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับตามคาดแล้วก็จริงๆแข็งกว่าคาดด้วยเหมือนกันนะครับไทยก็ กนง,งเราเนี่ยมี7คนนะครับที่เราคุยกันก็แต่ล่าสุดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบทกัน5ต่อ2คือ5เนี่ยมองว่าคงดอกเบีย้ย2คนมองว่าควรลงแต่รอบล่าสุดเนี่ยเปลี่ยนนะครับกลายเป็น6ต่อ1นเนี่ยก็คือไอที่เคยมองกันว่าอาจจะลดดอกเบี้ยได้สักครั้งหนึ่งปีนี้เนี่ยเรียกว่าปิดประตูใส่หน้าแบบตลาดไปเลยบอกว่าเห็นไหมเราฮอกกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้ก็เลยแหมปีนี้เนี่ย Uh, วิวเราเนี่ยจริงๆเราก็เปลี่ยนก่อนที่เขาจะประชุมแล้วนะว่าปีนี้จะไม่ลดดอกเบีย้ยแล้วจริงๆปีหน้าเนี่ย2025เนี่ยผมคิดว่าเราก็อาจจะไม่เห็นการลดดอกเบีย้ยของไทยเหมือนกันนะครับน่าจะค้างอยู่ด้วยแถว 2. อเกันไปนะครับจริงๆก็มีข้อดีบ้างนะก็คือผมว่าทํามันทําให้พวกพันธบัตรระยะสั้นของไทยเราเนี่ยตอนนี้มันผลตอบแทนมันก็น่าดึงดูดที่สุดในรอบหลายปีเหมือนกันนะครับหลังจากช่วงที่ฟื้นโควิดมาแล้วดอกเบีย้ยเรามันแบบลงไปต่ํา อยู่แถว0.5แถว1กันมาเนี่ยตอนนี้มันก็เลยทำให้เรียกว่ามีอย่างน้อยก็มีความน่าดึงดูดเกิดขึ้นในตลาดลงทุนในไทยบ้างนะครับแล้วก็มีประเด็นที่มีเรื่องความพยายามแทรกแซงที่ข่าวเล่นกันบ้างนะครับที่บอกว่าตัวรัฐมนตรีคลังเราเนี่ยอยากจะเรียกทางาธนาคารแห่งประเทศไทยไปคุยเพื่อที่จะปรับไอตัวเป้าหมายกรอบเงินเฟ้อนะครับเพื่อที่จะทาให้ถ้าปรับสมมติปรับกรอบเนี่ย สมมติเราบอกว่าขยับกรอบเงินเฟอ้อให้สูงขึ้นแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยเงินเฟอ้อไทยที่มันแบบมันต่ำมากมันต่ํากว่าสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต่ําเกินไปก็อาจจะทําให้เป็นการกดดันให้กรองเงนเนี่ยต้องลดดอกเบีย้ยนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าแล้วเป็นไปได้ไหมนะครับถ้าเขาจะไปทางนั้นก็จนถึงตอนนี้ถ้าดูมาเนี่ยก็บอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับแต่คือมันคงไม่เกิดขึ้นอย่างชงช่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรอบเป้าหมายเงินเฟอ้อของประเทศไทยเรานะครับ ปัจจุบันเนี่ยมันคือ1นถึงสเปซหรือก็คือสองเปอร์เซ็นบวกลบหนึ่งนั่นแหละจริงๆเพิ่งใช้กันมาสักประมาณห้าปีสี่ถึงห้าปีนะครับตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบถึงถึงปีนี้ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะเข้าไปหารือกับรัฐมนตรีคลังทุกปีนะเพื่อที่จะตั้งเป้าตรงเป้าหมายก่อเหมือนเฟอ้อตรงเนี้ยเป็นปีต่อปีเลยแต่ว่าจริงๆเป้าเนี่ยเป็นระยะกลางนะครับแต่ว่าเขาต้องเข้าไปเพื่อให้เกิดการอนุมัติอย่างเป็นทางการเนี่ยกันปีต่อปีซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ย จนถึงปี2019แล้วกันนะครับก่อนหน้านั้นเนะ่ะเป้าหมายกรอบเงินเฟอร์ไทยเราเนี่ยสูงกว่าปัจจุบันนะครับอยู่ที่2.5แล้วก็กรอบบวกลบเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างเลยอยู่ที่2.5บวกลบ1.5หรือคือถ้าพูดเป็นกรอบเนี่ยคือ1-4เลยนะครับแต่ว่าเหตุผลเนี่ยที่ปี2020เนี่ยเขาปรับลดลงมาเนี่ยตอนนั้นก่อนโควิดนะครับเขาจะมีตัวเอกสารเนี่ยมันจะออกมาตั้งแต่ประมาณเดือนธันวาคมของปีก่อนหน้า ก็คือเขาให้เหตุผลว่าตัวพลวัตของภาพเงินเฟอ้อประเทศไทยเราเนี่ยมันก็ต่าลงคนระับเราเข้าสู่เทคโนโลยีมันดีขึ้นเทคโนโลยีโลกเนี่ยการผลิตม,มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแรงซื้อมันก็ต่าลงแล้วก็ตัวแนวโน้มราคาพลังงานอะไรเงี้ยมันก็ไม่เหวี่ยงสูงอย่างอดีตแล้วกรอบมันก็เลยถูกปรับลงนะครับแล้วก็ความมันผวนมันก็ต่าลงด้วยอันนี้ก็ต้องมาดูกันนะว่าแล้วถ้าคิดภาพ เราจะย้อนกลับไปนะเขาจะปรับกรอบให้มันสูงกลับขึ้นจริงๆเนี่ยมันจะด้วยเหตุผลอะไรนะเพราะว่ารอบนั้นเนี่ยปรับลงมาเราบอกว่าสังคมผู้สูงอายุอันนี้คืนคําไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอยู่ๆจะบอกว่าสังคมเราเด็กขึ้นแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของอาจจะที่ดูเป็นไปได้เนี่ยอาจจะเรื่องของเทรดวอลเป็นไม่ได้ไหมนะครับแบบโลกมีสงครามมีสงครามการค้าเกิดขึ้นตัว ภาพผลกระทบแนวโน้มเงินเฟ้อมันสูงขึ้นก็อาจจะทําให้เป้าหมายกรอบเงินเฟ้อเราสูงขึ้นหรือความพันผวนกรอบมันกว้างขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ดูพอจะเป็นไปได้อยู่นะครับดังนั้นก็อันนี้ติดตามนะผมว่าเขาน่าจะคุยกันจริงจัง,จงนะก็คือประมาณเริ่มเข้าไตรมาสสี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณธันวาคมเราก็จะเห็นกันว่าเปลี่ยนไหมนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนมันจะเป็นเท่าไหร่แต่คิดว่าเอาจริงตอนนี้เนี่ยด้วยศักยภาพเศรษฐกิจไทยเราในปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มเงินเฟ้อโลกเนี่ย น่าจะน่าจะเอาขึ้นยากอยู่นะครับเพราะว่าสเรายังไม่ถึงเลยถ้าเราเอากรอบขึ้นไป2.5ไป3เนี่ยผมว่าดูจะเป็นกรอบที่สูงกว่าความเป็นจริงนิดนิดหนึ่งนะครับ